ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ128ปอนด์ครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยพบกับโทมัสแวนนิตเตนจากฝรั่งเศสโทมัสแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจสูงเลยครับโทมัสครับโอ้โหเดินใส่เอาใส่เอาเลยครับส่วนสูงนี่ต่างกันเล็กน้อยครับประมาณ6เซนติเมตรโอ้โหเจอซ้ายครับเซครับอ้าวนะครับแม่กำลังจะบอกว่าคู่นี้น่าจะเป็นหนังสั้นครับเมาก่อนเลยครับอ้าวครับโดนขวาบวกครับหล่นเลยครับโอ้โหยากใจเกินไปครับโทมัสแม่ไปเตะพับในครับเจอฮุกซ้าย35วินาทีครับร่วงลงไปครับนับแล้วดุจริงๆครับทางช่อง8แล้วโดนจริงๆนะครับเอาละครับนี่ครับไม่กลัวเหมือนกันแล้วครับเพชรนรินทร์ปกติเป็นมวยมีศอกครับวันนี้รับกำปั้นมาเลยครับนี่ครับหมัดยิ่งรับมันยิ่งคมนะครับแหมผสมผมแบบนี้ด้วยครับวันนี้คึกเลยครับฟื้นเลยครับโทมัสเพชรนรินทร์ก็ค่อยๆไล่นะครับฮุกซ้ายมาอีกแล้วอ่าครับรับจบกากาศเลยครับนั่งนิ่งไปแล้วครับโอ้ตาลอยเลยครับแหมทรงนี้เลยครับไปนู่นครับต่อเข้าสารครับมหาสงกรานต์เลยครับแบบนี้ครับซ้ายลูกนี้ครับเป๋เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามชาร์จเลยครับดูครับวินาทีทองครับเข้ามุมสามเหลี่ยมพอดีครับพยายามออกมาก็โดนขวาไปอีก2หมัดครับโอ้โดนลำตัวสลับใบหน้านะครับแล้วก็ขวาลูกนี้โดนจังๆนะครับถึงกับร่วงครับเลยครับฮุกซ้ายโอ้โหขาปัดครับโดนขวาครับลูกนี้ลูกสุดท้ายครับโอ้โหลงไปนอนตาลอยครับเพชรนรินทร์ก็ค่อยไล่ไปครับฮุกซ้ายมาอีกแล้วอ่าครับโอ้ยไปครับอีกหนึ่งนับลับจบกากาศเลยครับนั่งนิ่งไปแล้วครับโอ้ตาลอยเลยครับแหมทรงนี้เลยครับไปนู่นครับต่อเข้าสารครับมหาสงกรานต์เลยครับแบบนี้ครับซ้ายลูกนี้ครับเป๋เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามชาร์จเลยครับดูครับวินาทีทองครับเข้ามุมสามเหลี่ยมพอดีครับพยายามออกมาก็โดนขวาไปอีก2หมัดครับโอ้โดนลำตัวสลับใบหน้านะครับแล้วก็ขวาลูกนี้โดนจังๆนะครับถึงกับร่วงครับเลยครับฮุกซ้ายโอ้โหขาปัดครับโดนขวาครับลูกนี้ลูกสุดท้ายครับโอ้โหลงไปนอนตาลอยครับ Here our winner by way of knockout in round number 1 from the red corner Thailand Pendarin Sathean Muay Thaiโอ้โหหมัดคมเหลือเกินครับคนนี้ครับมาพร้อมแบบว่าไม่เสียเวลาครับจัดเต็มตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวครับสำหรับเพชรนรินทร์